tight bars, little man. เอาละครับก็กราบสวัสดีกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเซนจิสิเก็ตนะครับวันนี้เรามาอัดเกมที่มีชื่อว่าโซลใช่เป็นเกมซามูไรนะครับที่มาน่าจะนานแล้วแต่ว่าผมเพิ่งมาเห็นในวันนี้นะฮะตอนแรกก็เห็นมันผ่านละแต่ไม่รู้ว่าแมปมันชื่ออะไรพอเพื่อนมาบอกว่ามันมีแมปนึงถ้าเราเป็นแมปนี้นะฮะก็เป็นกดคีย์บอร์ดก่อนก็สำหรับการเล่นคร่าวๆนะครับก็เราจะเกิดมาตรงจุดเกิดก่อนนะครับผมโอเคเกมนี้จะมี2คันนะจะมีทวนกับซามูไรนะซามูไรก็ตรงนี้แล้วก็ทวนก็จะอีกฝั่งนู้นก็จะฝั่งนู้นนี่ปะไหนทางไหนทวนทางไหนตรงนี้ทวนก็จะเป็นคนถือทวนนี่อันนี้ปาทวนจะเป็นเหมือนนั่นแหละเรียกว่าทวนแต่อย่างแรกทุกคนจะเกิดมาตรงไอ้นี่ตรงจุดจุดเซฟโซนเซฟโซนจุดเซฟโซนมันต้องมาบอกมามันจะมีให้ทุกคนเดินตรงมามันจะมีเสาหนึ่งเดี๋ยวผมเดินมาให้ดูเหมือนสุสานนี่ไหนใช่มั้งนี่เสานี้ศาลเจ้ามั้งเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าศาลเจ้านี่ตรงนี้เราจะเกิดมาตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็ให้เราเดินตรงมาทางนี้ตรงนี้จะเป็นเซฟโซนนะตรงนี้ฟันกันไม่ได้แล้วเกมนี้เป็นฟันทีเดียวตายนะครับเป็นฟันฮิตปะใช่ปะใช่โอเคก็สำหรับมันเซฟโซนก็จะเป็นตรงนี้ก็จะมีสื่อสารก็มีก็ไม่ได้บาพี่มันไปช็อปแล้วกำลังคอมมิ่งโซนยังไม่มานั่นแหละจะมาเร็วๆนี้อันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นแต้มคนที่ฆ่าเยอะสุดป้ายโดเนทไม่ป้ายโดเนทเฮ้ยโดเนทเยอะอยู่นะ 30,000 กว่าบาทเกมนี้ทำดีมากเลยทุกคนอาจจะไม่เห็นกระบวนท่าอะไรหลายอย่างนะเพราะผมแหลกมันคลิกขวาเป็นป้องกันนะคลิกซ้ายเป็นฟันอ่ะแล้วก็เวลาถือทวนหรือถือดาบมันจะไม่สามารถวิ่งได้ใช่แต่ว่าถ้าเกิดเราเก็บทวนเราก็จะวิ่งได้แต่ว่าถ้าเกิดเราถือดาบเราก็จะวิ่งไม่นานก็จะเดินครับนี่ให้ทุกคนกด E ตรงนี้ครับก็ออกไปข้างนอกนี่นะมานี่การออกจากเซฟโซนคร่าวๆตรงนี้ก็จะเป็นจุด PVP จริงๆถ้าเกิดออกมาแล้วก็จะเป็น PVP ทุกจุดเลยจะไม่มีจุดเซฟโซนอีกแล้วนะครับจะเป็นจุดเซฟโซนก็คือวาร์ปทีวาร์ปกลับไปไอ้ตรงเซฟโซนอีกรอบนึงมันก็จะเกิดคนละที่เนาะก็ไม่มีอะไรละนอกจากวิธีการเล่นแล้วก็มีซ้ายป่ะคลิกซ้ายหรือคลิกขวาซ้ายคลิกซ้ายกด F ทะลุบล็อกใช่กด F มันจะเป็นการเตะเป็นการเตะใช่กดที่นี่ด้วยกดคลิกซ้ายคลิกขวาเป็นการกันกด F มันจะทำให้บล็อกเราเหมือนบล็อกแตกแล้วว่าเราต้องปล่อยบล็อกก่อนแล้วค่อยถีบนะใช่เวลาเกมเนี่ยเวลาเราบล็อกอะเราบล็อกเราจะทำอะไรไม่ได้นะเนี่ยเราจะเดินได้แค่อย่างเดียวฟันก็ไม่ได้กด F ก็ไม่ได้ก็เกมนี้จะเป็นฟันทีเดียวตายก็คือการตัดคอเกมนี้สามารถฟันปะกันได้ด้วยต้องฟันพร้อมกันเท่านั้นยังไงวะมันจะเป็นการป่าดาบโอเคอยากลองว่ะอุ้ยเฮ้ยขอโทษวันคิวเกมนี้ถึงบล็อกถึงจะมีบล็อกแต่ก็ผมว่าไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่ว่ามันก็เจ็บอยู่ดีเวลาโดนฟันบล็อกมันก็เจ็บนะเกมนี้รายละเอียดดีนะเห็นป่ะเมื่อกี้ฟันคอมันมีนี่ด้วยรอยเลือดเห็นป่ะใช่แล้วก็เวลาเราเก็บดาบมันก็จะมีเลือดเนี่ยเลือดแถวๆเนี้ยเวลาเราฟันคนเนาะนี่นะอ่ะลองตีมันหน่อยนี่ลองตีมันหน่อยนะเนี่ยเราก็จังเจ็บอยู่เจ็บมากเลยเกมนี้บล็อกจะไม่มีประโยชน์เลยเท่าไหร่ปาดาบโอ้กันภัยอยากลองปาดาบมันต้องฟันพร้อมกันเดี๋ยวคุณนับ3 2 1นะ3 2 1ฟันอ๋อระยะกูสั้นเกินน่าจะเข้ามาใกล้มากกว่านี้รู้สึกว่าผมมันไกลกว่าใช่ทวนมันจะไกลกว่าแล้วก็ดาบมันจะดาบถ้าอยากเห็นปลาดาบจริงๆก็ต้องเอาดาบมาปากกับดาบใช่แต่ว่าอันนี้เราเล่นคนละคลาสผมเล่นเป็นดาบนั้นเล่นเป็นทวนก็การต่อสู้ก็ไม่มีอะไรมากก็อันนี้เอาไว้การตายเฉยๆแต่ว่า
ถ้ามันจะมีผู้เล่นประเภทนึงที่มันจะฟันอย่างเดียวเลยแล้วมันก็จะเราก็จะกันอย่างเดียวก็จะทำให้อาจถึงตายได้อาจจะตายได้นะเวลาเล่นเกมนี้ก็จะเวลาศัตรูฟันมาเราก็จะมันก็จะฟันไม่ได้สักแป๊บนึงนะก็จะมีคูลดาวน์ทำให้เรานั้นสามารถตัดคอได้ทันทีได้ทีเลฟันต่อไม่ได้ใช่แล้วก็ใช้จังหวะนั้นในการฟันก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดศัตรูบล็อกได้ก็ต้องบล็อกอีกรอบนึงเกมนี้มันต้องใช้ QP เนาะมันไม่มีความโหดอ่ะจังหวะฟันเราใช่สำหรับทวนกับดาบนี่ก็ไม่ต่างกันนะแค่ไอ้ทวนมันจะดีที่ตรงระยะมันจะกลางๆหน่อยดาบมันจะระยะสั้นหน่อยประมาณนี้วันนี้ยังไม่โดนเลยนะดาบมันก็จะระยะสั้นหน่อยแต่ว่าทวนมันจะบล็อกช้าหน่อยเนี่ยดาบมันบล็อกได้ทันทีเลยทวนก่อนมันจะบล็อกก็ไม่ช้ามากนะถือว่าเร็วอยู่แต่ว่าทวนระยะจะไกลกว่าแต่ว่ามันจะดูเหมือนฟันจะช้ากว่ามั้ยฟันช้ากว่ามั้ยฟันช้าชัวร์เลยมั้งไม่ใช่ใช่ๆมันฟันช้ากว่าเท่ากันดาบไม่เท่ากันเลยดาบฟันเร็วกว่าเพราะดาบฟันเร็วกว่าได้มั้ยดาบเร็วกว่าดาบเร็วกว่าเร็วกว่าก็เป็นอาวุธยะเร็วมันเป็นเร็วอาวุธสายเร็วกดคิวมีท่าด้วยใช่ก็จะมีอีโมทต่างๆแต่ว่าเราจะเก็บดาบนะแล้วก็เวลาเราจะเลือกใช้อีโมทก็กดคิวอีกรอบหนึ่งนะครับนี่มันก็จะมีเต้นนกหัวแล้วก็มีนั่งหลายอย่างนะครับมีท่าเต้นเฮลิคอปเตอร์ดูก็มีประมาณนี้สำหรับแมปก็ถือว่าภาพสวยใช้ได้นะรายละเอียดก็ทำดีมากๆครับละเอียดก็ทำดีมากๆเวลาตกเกมเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละใช่ไม่ค่อยมีอะไรสำคัญเท่าไหร่ใช่มันก็จะเป็นเกมแนวแบบอินเดโจเกมนะครับทุกคนเหมือนกับว่าเอาสแตนมาต่อยกันแต่ว่านี้จะเป็นรูปแบบดาบกระทวนอย่างตรงนี้โดดลงไปไม่ได้นะโดดลงไปตายห่าเลยใช่ตรงนี้โดดลงไปตายห่าเลยก็เราทำไม่ดูเราคงจะมานั่นไงโดดตายเลยนะอาหารเลยฮะทุกคนใครที่พยายามลงมันลงไม่ได้นะตรงเนี้ยมันจะมีตรงนึงที่ลงได้ทุกคนแต่ว่ามันจะไปไกลกว่านี้ไม่ได้นี่มันมีตรงนึงที่ลงได้เลยลงอยู่เคยนี่แถวนี้เนี่ยเหมือนมันมีเซ็นเซอร์แล้วอ่ะมันจะมีตรงนึงที่ผมลงได้ผมเคยลงอยู่แต่ว่ามันจะไปไม่ได้ไกลนะก็น่าจะเพิ่มเลยใช่อาจจะเพิ่มมาแล้วมั้งอันนี้ก็จะเป็นตรงป่องภูเขาไฟนะฮะตกลงไปก็ตายเช่นกันตัวไหม้เลยไหม้เอี่ยมเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นต้นซากุระต้นเดียวในเกมนะมีอยู่ต้นเดียวในเกมเหลือก็สีเขียวตรงนี้สีชมพูก็มีอะไรมากมายนะครับเกมนี้ก็ตัวสำคัญก็เป็นเกมแนว PVP นะครับกับผู้เล่นนะครับก็จะมีความเก่งระแบบนะครับก็กด F เกมนี้ถือว่าสำคัญไหมก็แล้วแต่ผู้เล่นว่าสัมพันธ์อยู่นะแล้วแต่ผู้เล่นครับเพราะว่าปกติเราไม่จำเป็นก็ได้เพราะว่าปกติตอนเราฟันน่ะเราก็บล็อกได้ทันทีอยู่แล้วไม่ลองไม่ฟันแล้วเราฟันได้เลยนะใช่เราถีบแล้วฟันได้เลยแต่ว่าผมเคยอยู่นะเวลาจะถีบแล้วถีบไม่โดนอ่ะถีบไม่โดนตรงนั้นจะเป็นโอกาสแย่ของเราศัตรูจะสามารถฟันคอเราได้สำหรับผู้เล่นโหดผมไม่เห็นเขาเล่นถีบปกติเขาไม่ได้ใช้ถีบเขาก็รอจังหวะอย่างเดียวก็รอจังหวะสวยอย่างเดียวเหมือนจะทำแบบนี้ได้นะใช่ปะเฮ้ยทำได้ปะขอลองก่อนเฮ้ยไม่ได้มันทีไม่โดนเออเบี้ยวขาเบี้ยวไปดูการ PVP เกมนี้ดีกว่านะฮะเวลาเก็บดาบแล้วก็วิ่งได้นะเนี่ยนะครับวิ่งได้เกมก็จะไม่มีอะไรมากเป็นเกมแนวภาพสวยครับเกมโรบล็อกก็เป็นเกมที่เกมนึงแต่ว่าช่วงนี้ผมว่าโรบล็อกมันแหลกมากเลยนะแหลกแบบแหลกหน่อยของผมผมไม่รู้มันเป็นที่เน็ตหรือเปล่าแต่ว่าใครเป็นแบบผมก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมคิดว่าโรบล็อกมันแหลกแปลกครับเวลาผมไปเล่นเกมมันก็เป็นทุกเกมนะเกมนี้ก็กระตุกบางช่วงถึงจะไม่กระตุกเยอะกว่าเกมอื่นนะเกมอื่นผมก็กระตุกเหมือนกันกระตุกแบบแป๊บนึงนะจะกระตุกเป็นช่วงๆนะไปไม่ได้นะที่เหลือก็จะเป็นแบบเป็นฉากนะฮะแล้วก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับแมปนี้นะครับแมปโตนะครับ
ก็เป็นแมปแนวซามูไรนะครับฟันกันสนุกสนุกก็อาจจะมีหัวร้อนบ้างสำหรับคนที่เล่นเก่งๆเนาะมาลองดู PVP เกมนี้กันดีกว่าจะ PVP กันให้ดูนะฮะมาเกมก็จะมันก็จะแบบเฉยๆนะถ้าใครแบบไม่ได้เล่นแบบนี้ไม่ได้เล่นแบบผมนะก็ปกติคนอื่นเขาก็จะปลุกๆกันนะฮะปกติผมก็จะถ้าศัตรูบล็อกอย่างเงี้ยจะสามารถทำแบบนี้ได้เลยใช่ถ้าโดนนะถ้าไม่โดนก็อาจจะเป็นโอกาสแย่ของเราเอ้าตายก็มีประมาณนี้ครับสำหรับเกมโซนะครับเวลาเราตายแล้วก็จะเกิดเป็นวิญญาณอย่างงี้เนาะโคตรเท่เลยเออผมลืมบอกไปเกมนี้มีระบบปาร์ตี้นะว่าบอกอะไรท้ายคลิปเนาะนี่ครับระบบปาร์ตี้เนี่ยเชิญได้นะได้ปะปะต้องพิมพ์ชื่อปะปะก็ไม่แน่ใจว่าระบบปาร์ตี้นี่มันต้องพิมพ์ชื่อปะนี่นะพิมพ์ชื่อเดี๋ยวพิมพ์ให้เนี่ยได้ละนี่แล้วก็กดนะฮะประมาณนี้เป็นระบบปาร์ตี้ระบบเล็กๆไม่มีอะไรมากครับเป็นระบบปาร์ตี้การแอร์ไลน์กันในบล็อกฟุตนะครับทุกคนใครเล่นเนาะแต่อันนี้มันต้องพิมพ์ชื่อนะฮะครับก็มีประมาณนี้เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ตัวลาไปก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าเนี่ยมั้งไม่รู้ทำไม่ค่อยเป็นคลิปหน้าจะเป็นแมปอะไรก็ลองเดาๆดูแล้วกันเพราะว่าผมนี่ไม่ใช่คนที่เล่นแมปตามคนอื่นนะแน่ใจเหมือนกันว่าจะลงคลิปเดาๆเล่นกันดูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะลงอะไรแล้วก็ของผมช่องผมนะครับมีผู้ติดตามประมาณ510แล้วนะครับอีก40คนนะฮะก็จะขึ้น500แล้วเนาะ500ก็จะมีกิจกรรมแล้วก็มีดิสใหม่นะที่ผมสร้างขึ้นมานะสามารถเข้ามากันได้นะครับก็เล่นเปื่อยไปจน10นาทีละคุณว่าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันครับบายค่ะบ๊ายบาย